My name is Anoriel, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching Hidden Agenda episode 4. So last time, the adorkable one of them got less stiff. I really liked episode 3. He got less stiff. I got answers on the question, you know, when is he gonna start to have feelings. In episode 3, his heart was beating like crazy. And yeah, it was a very cute episode. And it was where I went from, I am not sure about this show. I will probably not hate watching it, but it will definitely not be my favorite, to, it's growing on me, people. It's growing on me. I might be wrong. This might be something. We shouldn't be so fast to judge stuff. This might be something. So, you know, yeah, I'm actually really excited for episode 4. I think episode 5 has aired as well, so we might watch that soonish. But on YouTube, you will still get it when you get it. On Patreon, it's up when I have edited it. You know the drill if you have watched my channel updates. They are in a playlist. You can go and watch them. Anyway, let's dive into this episode and see where we're heading this time. I will talk to you afterwards. So where is it going and why? ไปกูห้องนะเว้ยกูไม่เป็นไรมึงนอนต่อก็ได้นะตื่นแล้วเนี่ย เป็นไงสวยป่ะตื่นยังเนี่ยโลโซมาแล้วเหรอโอ้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างสบายดีครับลุงเกือบจะจองห้องให้ไม่ทันเลยนะเที่ยวเนี้ยแต่ว่าคราวนี้มีเพื่อนมาด้วยอ๋อใช่ครับไม่เหงาดีเป็นเพื่อนกันใช่ครับมาพอดีเลย นิมนต์ครับนิมนต์ครับใส่บาตรกันได้เลยครับSo this is somewhere he usually goes. Is it to family? จบเลยใส่ในลูกครับกับข้าว อาปิวาธานาสีลิสานิจังวุฒาปัญญาอิโนจัตตาโลธัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังอะไรแบบนี้เยอะนะครับสาธุไปดูห้องกันดีกว่าไปเอาถุงมือไหมครับโหไปกินครับเดี๋ยวเรื่องละใส่รองเท้าตามมาเลยครับผม มาเลยห้องสวยถูกใจไหมเตียงนุ่มนอนสบายลุงครับนี่เหลือแค่ห้องพัดลมห้องเดียวครับอืมใช่คือหนูโซ่อ่ะจองมากระทันหันมากลุงก็เลยหาได้ห้องนี้ห้องเดียวแหละ แต่ว่าทุกทีหนูก็นอนห้องพัดลมนี่นะอ๋อหรือว่า
เพื่อนหนูเขาเราต้องออกแอร์แล้วงั้นเอางี้เอางี้งั้นลุงครับไม่เป็นไรก็ได้ครับผมสบายมากเอางั้นเลยนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลุงไปเตรียมอาหารเช้าให้กินได้ It's gonna be super hot ขออร่อยนะครับได้เลยมึงโอเคจริงๆเหรอโจ๊กทำไมอ่ะโอเคหรือว่ามึงไม่อยากนอนกับกูเปล่ากูแค่กลัวมึงอึดอัดเนี่ยดูดิห้องก็เล็กแอร์ก็ไม่มีกูกลัวมึงนอนไม่สบายเว้ยกูชิวกูไม่ได้ลูกขนุนขนาดนั้นอาหารเช้าเสร็จแล้วจ้าครับมึงไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวรีบไปนะครับHow are you feeling? Was it scary to share a room? ไข่กะทะน่ากินสุดสุดโอ้ยขอบคุณครับดูก่อนดูก่อนโอ้เออลืมถามชื่อเลยอ่ะชื่ออะไรลูกอ๋อผมชื่อโจครับอ๋อหนูโจลุงไม่ต้องเรียกหนูก็ได้นะครับเออเดี๋ยวลุงไปดูอะไรข้างหน้าก่อนนะกินกันให้อร่อยนะหนูครับผมมึงลุงเขาเรียกทุกคนว่าหนูเลยวะเนี่ยลุงแก้วแบบนี้แหละแล้วทำไมมึงดูสนิทกับลุงเขาจังก็ไม่ได้สนิทอะไรขนาดนั้นหรอกกูก็เป็นลูกค้าประจำแกตั้งแต่กูมาเชียงคานครั้งแรกกับครอบครัวจนมาถึงทุกวันนี้ที่กูมาเองอ่ะกูอยู่โฮมสเตย์แกตลอดเลยโจ๊กทำไมมึงต้องมาลำบากลำบนกับกูด้วยวะกูรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่สไตล์มึงเลยอ่ะก็กูบอกมึงแล้วไงว่ากูอยากเที่ยวมึงคิดว่ากูเชื่อมึงเหรอไอ้โจ๊กมึงโกหกไม่เนียนนะเว้ย อย่างกูไม่ได้โง่ด้วยพูดตรงๆนะเห็นมึงสภาพนั้นแล้วอ่ะใครเขาจะกล้าปล่อยมึงเหงาหงอยคนเดียววะมึงเป็นศิษย์รักกูเลยนะเว้ยกูไม่ทิ้งมึงหรอกI think he was hoping to hear that you had feelings maybe เวลาคนเศร้าอ่ะบางทีก็ต้องมีเวลาอยู่คนเดียวบ้างป่ะแล้วมึงเคยลองอยู่คนอื่นยังอาจจะดีกว่าก็ได้นะเฮ้ยเนี่ยมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยกูต้องถามมึงมากกว่ามึงมาได้ไงเนี่ยเออไอโซนี่ไอเจ๋งลูกพี่ลูกน้องเวงนะครับแต่มึงน่าจะเคยเจอนะเพราะเคยมาถ่ายงานที่ชมรมเจ๋งอ๋อเจ๋งใช่ไหมที่ถ่ายงานที่ชมรมวันนั้นปะครับเออไอโจ๊กงั้นมึงนอนกับน้องมึงปะอ้าวอะไรของมึงเนี่ยนี่มึงไม่อยากนอนกูขนาดนั้นเลยหรอไม่อ่ะกูนอนกับมึงนี่แหละกูสบายใจละอือฮึแล้วไอ้เจ๋งมันนอนคนเดียวที่ไหนไหนอ่ะน้องปกแฟนมึงอ่ะ
น่าจะคุยโทรศัพท์มั้งเฮียเดี๋ยวเข้ามาแหละปกก็น้องปก AI ไงรุ่นน้องอ่ะเดี๋ยวนะเจ๋งนี่คือเจ๋งกับปกตอนนี้เป็นแฟนกันเหรอ Why not นี่มึงยังไม่รู้เหรอพี่โซ่สวัสดีครับ He never told me. มานั่งก่อนดิ Is this gonna be awkward? Word now? Why? แล้วพวกมึงมานอนโฮมสเตย์เดียวกูได้ไงอ๋อพอดีปกเขาเห็นพี่โซ่ชอบเช็คอินที่นี่ครับก็เลยชอบบรรยากาศแล้วก็อยากลองมาดูเฮ้ยแต่โคตรบังเอิญเลยนะเว้ยที่เจอเฮียกับพี่โซ่ที่นี่เนี่ยโคตรบังเอิญเลยว่ะ Is he stalking him? แล้วพวกพี่ But he has a boyfriend and his boyfriend seems awesome. What's up? คิดว่าจะไปภูทอกอ่ะอ๋อภูทอกงั้นไปด้วยกันป่ะพี่ปกอยากไปพอดีเลยอ่ะWhy are you awkward so? Is it because he had a boyfriend? I didn't clock you as homophobic. But yeah, it's a bit awkward that, you know, your line junior didn't told you about your boyfriend. And he's kind of stalking your...You're coming up as homophobic, so? Is that why you are awkward? It's not that you're homophobic, you just don't want him to figure out your feelings for... น่าดีไปแล้วเมื่อกี้ขอหน้าแบบตลกตลกแล้วก็ท่าตลกตลกเลยโอ้โหตลกได้แค่เนี้ยหน้ามันลูกหมาป่วยเลยเจ๋งเดี๋ยวเฮียไปหาโซ่ก่อนนะเดี๋ยวพี่โซ่ต้องงอนผมแน่เลยอ่ะขอถ่ายรูปหน่อยครับนี่ใครให้ถ่ายเนี่ย privacy รู้จักวะก็มาเที่ยวถ่ายรูปจอยๆไหมล่ะแล้วอีกอย่างรูปที่กูถ่ายเนี่ยก็อย่างเท่เลยแต่ถ้ามึงไม่ชอบเนี่ยลบให้ก็ได้ไม่ต้องลบก็ได้กูแค่มาพักผ่อนIt's not that they are together as... นี่มึงคิดเรื่องไอ้ปกป่ะเนี่ย ก็ไม่ได้เครียดนะ I don't think it's the fact that they're two men. He's just... กูเพิ่งรู้อ่ะ I think it might be that, you know... บางทีน้องว่าไหนไม่พร้อมบอกมึงก็ได้ You felt betrayed. หรือว่าน้องเขายังไม่มั่นใจกับว่าความสัมพันธ์ของสองคนนั้นมันเป็นยังไงกันแน่And the fact that, you know, he's still ตอนแรกกูไม่รู้หรอกแต่จริงๆ trying to get over the girl I guess กูเข้าใจนะเว้ยว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่กูไอ้ปกอ่ะสนิทกันมากอีกอย่างไอ้ปกอ่ะเป็นน้องรหัสกูด้วยเว้ยตอนกูเพิ่งมารู้อ่ะมันเลยรู้สึกแปลกๆหรือว่ากูเป็นคนไม่น่าไว้ใจวะพี่โซ่มึงเลิกคิดแทนน้องได้แล้ววะ
เรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องหาเวลาคุยกันดีๆเว้ยกูก็แค่ไม่อยากให้ใครอึดอัดเวลาอยู่กับกูป่ะใจเย็นนะมึงเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของปกคนเดียวใช่ไหมNo, it's about you. But I don't think he's ready to tell you that, to be honest. มันเป็นอะไรเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วนะทำไมมึงถึงคิดว่าคนที่อยู่ใกล้มึงเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันวะกูไม่รู้นะกูคิดไปเองหรือเปล่าอะแต่ตอนกูอยู่ห้องสมุดกับนิตากูรู้สึกว่านิตาเขาอาจจะอึดอัดตอนอยู่กับกูอะ Yeah, well, because it was, you know, you were weird. แต่ก็เรื่องพวกนี้ออกจากหัวไม่ได้เลยอะกูก็แค่ไม่อยากให้ใครต้องมาอึดอัดเพราะกูป่ะวะกูไม่ใช่นิตาแล้วกูไม่ใช่ปกด้วยแล้วไม่ใช่ทุกคนนะเว้ยTrue. Some people will always feel awkward. You can't please everybody. อย่างเช่นกูเวลาอยู่กับมึงเนี่ยไม่เห็นได้เลย I mean, I know I'm not everybody's cup of tea. That's just life. จริงเหรอเฮ้ยกูพูดจริงดิงั้นแสดงว่าทั้งหมดคือกูคิดไปเอง Maybe not but it also means that you can't please everybody ก็ไม่รู้ดิบางทีมึงไม่ต้องหาเหตุผลให้กับทุกเรื่องก็ได้ที่มึงเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยก็เพราะว่ามึงเป็นคนดีแล้วก็ใส่ใจคนอื่นมากเกินไปมึงลองเป็นคนเหี้ยแบบกูบ้างดิคนเข้าหมั่นไส้เมากันทางคณะกูเห็นแค่แคร์บ้างก็ได้นะมึงกูจะแคร์สำหรับคนที่กูอยากแคร์แค่นั้นก็พอละเน่เนี่ยไปกันได้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปที่อื่นต่อแล้วเนี่ยโมเดจีมันอยู่นั่นแหละโอ้ที่บ้านมึงดีจริงเดี๋ยวนะเฮียบ้านมึงกับบ้านกูเนี่ยก็ที่เดียวกันจ้ะไปขับเร็วเปล่าไม่ได้ขับเลยYou just need to find your crowd, so. And then you can just ignore the rest of the world. Oh, yeah, he's like me. Yeah, amazing view. And then you're just like, why is it glass flooring? Why? He's trying to look super cool.โอ้ไหนบอกไม่กลัวความสูงไงกูไม่ได้กลัวแล้วมันเป็นกระจกไงกูเสียวไม่ต้องกลัวกระจกกับมันแข็งแรงมันแค่ใสเฉยเห็นปะอ่ะงั้นเดี๋ยวมึงรอกูตรงนี้นะเดี๋ยวกูไปถ่ายรูปวิวแป๊บเดียวโอเคนะโอ้โหพอลกูไปด้วยโอ้ลาวเหล็กก็มีเนี่ยเกาะดิรู้เหมือนกันระหว่างลาวเหล็กกับแขนกูมึงเลือกแขนกูเนี่ยนะเออรู้เหมือนกันถ้ารู้ตัวว่ากลัวเนี่ยพยายามมองวิวเข้าไว้ดิไม่ใช่มองแต่พื้น
มองแต่พื้นมึงก็กลัวดิ ไปโอ้โหโคตรสูงเลยมึงกลัวมึงเข้าใจกูหน่อยดิกูกลัวอ่ะเข้าใจก็ได้ไปป่ะไปค่อยๆเดินนะไปค่อยๆค่อยๆอย่ามองพื้นบอกแล้วอย่ามองพื้นอย่ามองพื้นนี่มองวิวมองวิวห้ามหลับตาด้วยเดี๋ยวยิ่งกว่าเดิมนี่มองนี่มองไปกว้างๆวิวก็สวยนะใจเย็นนะมองวิวเข้าไว้งั้นเดี๋ยวกูไปถ่ายรูปวิวไว้ที่บ้านก่อนเดี๋ยวมึงรอตรงนี้ก่อนนะไม่เอาเอากูไปด้วยดิโอ้ยรอก่อนรอตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวกูมาแป๊บเดียวขอแท็กเดียวใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นค่อยๆหายใจเจ๋งมากกูถ่ายมึงได้ก็ได้ทำหน้ายิ้มๆหน่อยดิโอ้ เราจะไปถ่ายแล้วดูแกทิมใจยังใจเย็นเพิ่งมาเนี่ยโอ้ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้โซ่กูกลัวจอมึงอยากกอดกูดิมันสูงอะมึงอยากกอดกูเอออ่ะไปเกาะเราไปนี่นี่นี่มึงแกล้งกูเนี่ยไม่ได้แกล้งเลยถ่ายเสร็จยังรีบไปแล้วเราเอ๊ะกูได้กดหรือเปล่านะรอเล่นรอเล่นถ่ายเสร็จแล้วไปเดี๋ยวกลับกันเลยปะแกงคนกลัวบาปรู้ป่ะเนี่ยฉากยืนอยู่เนี่ยไปไปยิ้มหน่อยยิ้ม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 เห็นฟันหนึ่งสองสามนี่ยิ้มเป็นฟันยิ้มเป็นฟันเหมือนแบบเป็นพรีเซนเตอร์ยาสีฟันเฮ้ยอย่างตึงครับนี่พอได้แล้วกูบอกว่าพอได้แล้วเฮ้ยเจอแล้วเนี่ยถ่ายดีออกมึงจะได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์บ้างใช้มาตั้งแต่ปีหนึ่งปรากฏดาวเดือน3ปียังไม่เปลี่ยนเลยมั้งกูถ่ายรูปไม่เก่งเอออย่างถ่ายเหมือนมึงวะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ทุกเดือนกูช่วยถ่ายอยู่นี่ไงเออมึงเราจะไปแก่งขุดคุ้ยกันกี่โมงวะพระอาทิตย์เนี่ยน่าจะตกดินประมาณ6โมงครึ่งถ้างั้นเราไปสัก5โมง40น่าจะทันนะไม่งั้นเรายังมีเวลาเยอะเลยดิทำไมวะงั้นเรามาถ่ายสตอรี่กันโอ้โหมันจะถ่ายอะไรนักหนาวะเดี๋ยวนะวันนี้เข็บมาอ่ะยิ้มนะยีแต่อันนี้ไม่เหมือนเดิมนะเวลามึงยิ้มอ่ะมึงต้องขยับหัวด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นบูมเมอแรงคืออะไรวะบูมเมอแรงคือเดี๋ยวนะขยับหัวแล้วกันสามสองหนึ่งเออเฮ้ยมันไม่ชัดว่ะมันแล้วน่าอะไรของมึงโทษครับเห็นกระเป๋าตังค์ตกคันนี้บ้างไหมครับไม่เห็นเลยหรอครับเฮ้ยพี่เจ๋งเอาเฮียมันเป็นอะไรเนี่ยมันน่าเครียดจังกระเป๋าตังค์ปกหายอ่ะหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยอ่ะที่นี่ก็บอกไม่มีไอ้ปกมึงพอจำได้ปะว่าล่าสุดอ่ะมึงใช้กระเป๋าตังค์ที่ไหนวะไม่ได้เอาออกมาเลยอ่ะพี่พี่เจ๋งเขาเลี้ยงตลอดเลยอ่ะรู้ตัวอีกทีมันก็หายไปแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ว่ามึงไปทำตกที่ภูทอกนะเว้ยโทรหายังโทรแล้วเฮียเขาบอกว่าไม่เจออ่ะแล้วในกระเป๋าตังค์อ่ะมีรูปคู่รูปแรกของเจ๋งกระปกอยู่ด้วยอ่ะ
งั้นเอางี้ป่ะพวกมึงอ่ะไปร้านไหนมาบ้างเดี๋ยวพวกกูจะช่วยหาทุกร้านเลยมันจะดีเหรอพี่ไม่ต้องเกรงใจพวกกูอ่ะช่วยมึงอยู่แล้วเชื่อดิยังไงก็ต้องหาเจอขอโทษนะครับเห็นกระเป๋าตังตกแถวนี้บ้างไหมครับเป็นกระเป๋าเล็กๆสีดำครับไม่เห็นนะคะไม่เห็นเลยหรอครับใช่ค่ะThat was a lot of plaid. I liked plaid though, so I don't mind. But it was an entire store of plaid. Oh, P. I think we don't need to find it. P. Tell me, P. Joe, hurt.อย่าเพิ่งหมดหวังดิพี่ว่าหายหน่อยเดี๋ยวก็เจอนะถ้ามันจะเจอมันเจอไปนานแล้วพี่ถ้าพี่ไม่โทรงั้นเดี๋ยวผมโทรเองก็ได Please find it. Yay! Hey! จะทั่วเชียงคานแล้วเนี่ยนั่นดิเออฮัลโหลมึงเป็นไงบ้างผมเจอกระเป๋าตังค์แล้วพี่เอ้าเจอแล้วเหรอเจอที่ไหนอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เจอกันสรุปเจอที่ไหนแม่งทำตกที่โฮมสเตย์ดิเอ้าเนี่ยหาแทบตายMaybe you should have been there first. Yes. Just, you know. Bye. Got one. Oh. ไม่ไปแก่งครูหรอมันไม่ทันแล้วมึงดูดิ6:05 PMแล้วเนี่ยเฮ้ยยังทันอยู่เชื่อกูดิทางไหนนะทางนี้ปะใช่ปะไปรีบไปเถอะโซเร็วไปทันเว้ยทันYeah, it's dark. ไม่ทันว่ะมึงขอโทษนะมึงมึงไม่ต้องขอโทษมึงไม่ได้ทำอะไรผิดนี่แต่กูรู้สึกคาใจว่ะกูต้องขอบคุณมึงด้วยซ้ำทำไมมึงถึงทำเพื่อกูขนาดนี้วะก็กูรู้สึกว่าที่นี่มันสำคัญกับมึงมากเลยจริงๆแล้วมันก็สำคัญแหละมึง
แต่วันนี้ไม่ทันก็ไว้โอกาสหน้าก็ได้แล้วกูถามมึงได้ปะว่าทำไมที่นี่ถึงสำคัญกับมึงอะมึงอยากรู้จริงๆเหรอ Yeah, why do you keep going back here and why was it so important to catch the sundown ก็ตอนมัธยมอะพ่อแม่กูชอบเหมาเรือมาดูพระอาทิตย์ที่นี่มาทุกปีเลยเว้ยมึงที่เนี่ยก็เลยเป็นสถานที่สำคัญสำหรับบ้านกูทุกครั้งที่เรามาหนูป่ะรู้สึกโคตรดีเลยเว้ยทุกครั้งที่มาเนี่ยเวลานั่งมองพระอาทิตย์ค่อยๆตกดินแสงสีทองที่กระทบบนผิวน้ำเสียงนกร้องลมเย็นๆแล้วก็เวลากูได้อยู่กับคนที่กูรักมันสบายใจมากเลยนะเว้ยรู้สึกอบอุ่นกูก็เลยอยากรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งอีกสักนิดก็ยังดีอ่ะน่าอายชิบหายกูมาเล่าอะไรมึงฟังเนี่ยขอบคุณนะมึงเล่าให้กูฟังงั้นเดี๋ยวกูไปเดินเล่นก่อนนะไปดิ So am I correct in assuming that his parents has died?I don't remember if he talked about that. But I feel like they have, since he's going here alone. โซ่ขออะไรมึงอย่างดิอะไรวะมึงทำให้ได้ปะมึงจะให้กูทำอะไรอ่ะเนี่ยอย่างงี้ของมึงเนี่ยอย่างงี้หลับตา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 ไม่เอาไอ้เร็วทำไมอ่ะเออมึงทำก่อนนะไม่เอาหลับตาหลับตาหลับตา1 2 3หลับตาตาเออก็ได้ก็ได้1 2 3แล้วค่อยลืมตาโอเคป่ะอยู่กันนะอืมอยู่กันนะเร็วดูอยู่นะเนี่ยไม่ลืมตาแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรยังสามสองหนึ่งHe tried. มึงทำเชี่ยของมึงเนี่ยโจ๊กเอ้าก็เอาพระอาทิตย์มาให้มึงไงแล้วทำไมต้องหน้ากูด้วยก็หน้ามึงเหมือนพระอาทิตย์ไงตายเวลาสนุกแล้วสิตายเวลาสนุกแล้วสิตายเวลาสนุกแล้วสิ Oh God no Not the Teletubbies มึงเล่นมุกอะไรของมึงเนี่ยกูไม่เก็ตเลยว่ะกูพูดจริงนะเวลากูมองมาที่มึงเนี่ยคนรอบตัวมึงยิ้มหัวเราะมีความสุขตลอดเลยเวลาที่มึงอยู่อะบรรยากาศมันดูผ่อนคลายดูอบอุ่นไปหมดเลย
มึงก็พูดเวอร์ไปไอ้โจ๊กกูสารภาพเลยแล้วกันกูก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกผ่อนคลายแล้วรู้สึกอบอุ่นเวลาอยู่ใกล้มึงไง Yeah, we kind of established that. ไม่ได้ดิโจ๊กมึงอ่ะต้องเรียนรู้ที่จะมอบความอบอุ่นให้กับตัวเองบ้างไม่ใช่มวยแบบพึ่งนั่นแหละนี่คือสิ่งที่กูอยากจะบอกมึงมึงต้องเรียนรู้ที่จะมอบความอบอุ่นให้กับตัวเองบ้างTake your own advice. มึงไปได้มาตอนไหนเนี่ยก็ไปเดินที่ถนนคนเดินมาแล้วเห็นกุญแจพวกนี้ท่านถึงมึงมึงนี่พูดเท่ตลอดเลยนะคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกซีรีส์หรือไงอ้าวมึงไม่รู้เหรอตอนนี้พวกเราอยู่ในซีรีส์ที่มีพวกเราเป็นตัวเอกกันอยู่นะ We could tryเฮียแล้วนี่เฮียลบสตอรี่ที่ติดผมมาปกไปยังอ่ะเออกูลบละมึงไม่ได้เวอร์กันไปใช่ไหมไม่นะเฮียแล้วมึงถามน้องเขาหรือยังว่าน้องเขาโอเคหรือเปล่าถ้าเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงเลยเฮียผมมาคุยกับน้องเขาแล้วน้องเขาเข้าใจการที่เขาเข้าใจเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาโอเคนะเว้ยค่อยๆ คุยแล้วกันYou seen the closet? นี่ปิ้งเขาจีบเองด้วยเหรอครับนี่ของพี่โซครับเออขอบคุณมากนะมึงพี่ผมขอโทษที่ทำให้พี่ต้องลำบากไปด้วยนะไม่ต้องขอโทษกูอ่ะเป็นคนเลือกที่จะไปช่วยมึงเองต้องแทนที่พี่กับพี่โจ๊กจะได้ไปเที่ยวกันอย่างสบายๆอ่ะถ้าวันนี้เป็นกูอ่ะที่ทำกระเป๋าตังค์หายกูก็เชื่อว่ามึงอ่ะจะช่วยกูใช่ปะล่ะแต่เอางี้ถ้ามึงไม่สบายใจเนี่ยค่อยเลี้ยงกาแฟกูที่ชมรมก็ได้อร่อยนะเนี่ยพี่โซ่เรื่องพี่เจ๋งอะผมขอโทษนะพี่ที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกอะเฮ้ยมึงอย่าไปซีเรียสดิวะถ้ามึงไม่พร้อมที่จะบอกอะไม่เป็นไรเลย
กูอ่ะเข้าใจมึงนะเว้ยจริงๆผมอยากบอกพี่นะแต่ว่าเรื่องของผมกับพี่เจ๋งก็ยังไม่เคลียร์แล้วก็ไม่รู้จะเอาไงต่อด้วยอ่ะแล้วกูไม่โอเคตรงไหนหรือเปล่ากูถามมึงได้ปะไม่ใช่งั้นพี่คือพี่เจ๋งเขาไม่อยากให้ใครรู้เรื่องเราอ่ะเพราะว่าเขาอยู่ในชมรมฟุตบอลน่ะที่มีแต่พวกชายแท้คือตอนแรกผมก็โอเคนะพี่แต่ก็รู้สึกว่าอยากอวดอ่ะอยากไปไหนมาไหนเหมือนตอนที่อยู่ที่นี่บ้างอ่ะผมก็เลยรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยกูเข้าใจมึงนะเว้ยทอร์ถ้ามึงมีอะไรเนี่ยปรึกษากูได้ตลอดเลยนะน้องชายเฮ้ยนินทาอะไรพวกกูอ่ะเปล่ามีพี่ลาบแล้วพี่รุดมึงนั่นแหละทำไมคิดว่าพวกกูนินทามึงวะระแวงว่าคนอื่นจะทำเหมือนที่มึงทำหรอเฮ้ยกูจะไปนินทาอะไรมึงไอ้โซ่เนี่ยกูไปทำกุ้งมาให้มึงเอ๊ะแล้วทำเสร็จยังอ่ะแค่เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะเนี่ยยุ่งเขาดิThere are so many stiff and awkward characters, and I don't know. Like I've been proven a few times now that it's an active choice to make them this stiff, and but it's like it's a personality I have very mixed feelings about. I feel so much secondhand embarrassment and just.Yeah, when I see those type of shy little awkward people, like I just I want to help them, but I can't because they're in a TV show, and I'm just We had this problem before, and it's not that I don't like the character or the actor. It's just yeah. กูไปคุยกับไอ้โป๊กมาแล้วนะเว้ยสบายใจขึ้นยังอืมเออแล้วนี่มึงไปสนิทกับลุงอาร์ตอนไหนวะปกติกูไม่เคยเห็นแกให้ใครยืมกีตาร์เลยทำไมวะลุงแกเขาห่วงอ่ะเออดีกีตาร์ลูกชายแกเขาเห็นกูมากับมึงมั้งเขาเลยให้ยืมกูไม่เห็นเกี่ยวเลยกูว่าแกถูกชะตามมึงเลยกูไม่เห็นรู้สึกงั้นเลยนะคนเราอ่ะไม่ต้องแสดงทุกอย่างให้คนอื่นเห็นก็ได้ปะ That's very true แล้วในสายตามึงเนี่ยกูเป็นคนยังไงวะทำไมพอกูตอบแล้วเนี่ยมึงจะพูดอะไรคมๆใส่กูอีกเหรอกูไม่ใช่มีดนะมึงคิดว่ากูเป็นคนอย่างนั้นนะโอ้หรือไม่จริงเดี๋ยวในสายตามึงอะกูเป็นคนยังไงในสายตากูมึงก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรเลยไม่ใส่ใจอะไรสักอย่างไม่เอาใครเหมือนใช้ชีวิตไปวันๆอ่ะแต่ก็แค่ดูเหมือนนะมึงแต่พอได้มารู้จักมึงจริงๆแล้วเนี่ยเออมึงก็ใจดีนะเว้ยมึงใจดีกับกูตลอดเลยรู้ตัวป่ะเนี่ยมึงช่วยกูทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของมึงด้วยซ้ำอ่ะรู้ป่ะมึงเป็นคนแรกเลยนะ
ที่บอกว่ากูเป็นคนใจดีแล้วในสายตามึงอะกูเป็นคนไงเป็นพระอาทิตย์เหมือนที่มึงบอกหรือเปล่า maybe ไม่ใช่นะก็มึงเป็นคนยิ้มง่ายเวลาคนอื่นอยู่กับมึงเนี่ยพวกเขาก็มีความสุขแต่หลังจากที่กูรู้จักมึงจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนว่ามึงอยากให้พวกเขารู้สึกแบบนั้นมากกว่ามึงเป็นคนเก็บความรู้สึกไว้ข้างในใจแล้วก็ยิ้มให้คนอื่นตลอดบางครั้งเนี่ยถ้ามึงรู้สึกอะไรอ่ะมันก็แสดงออกมาเลยหรือว่าถ้ามึงไม่พอใจเรื่องอะไรเนี่ยพูดออกมาตรงๆก็ได้ maybe you กูก็ไม่ได้ปั้นหน้ายิ้มตลอดเพราะว่ามึง maybe you would be less awkward if you were a little bit genuine with your feelings ตึงเครียดไง I mean you are genuine but you know แล้วทำไมคนเราต้องพยายามขนาดนั้นได้ป่ะก็กูก็แค่ไม่อยากให้คนอื่นมองกูเป็นคนเรื่องเยอะอ่อนไหวแล้วกลัวไม่อยากให้ใครมองกูอ่อนแอด้วยเว้ย I don't think people see you as weak การที่มึงแสดงความรู้สึกออกมาเนี่ยไม่ได้ทำให้มึงเป็นคนอ่อนแอนะเว้ย No กูคิดว่ามันก็ต้องใช้ความกล้าเหมือนกันนะกูคิดว่าคนที่กล้าแสดงความรู้สึกออกมาเนี่ยมันโคตรเท่เลยว่ะกูแต่งเพลงไว้เพลงนึงอยากฟังวะเอาดิท้องฟ้ามันดูเศร้าๆฉันเข้าใจที่เธอนั้นดูเศร้าๆAll right คงมีอะไรไม่เป็นอย่างที่คิดคงมีอะไรไม่เป็นอย่างที่หวังเราให้ฟังได้นะไม่คุ้นเคยเลยที่เห็นเธอเป็นแบบนี้ไม่รู้เลยทำไงให้เธอรู้สึกดีจะมีอะไรไม่เป็นอย่างที่คิดจะมีอะไรไม่เป็นอย่างที่ว่าเธอลองฟังฉันนะทำไมมึงต้องมาลำบากลำบนกับกูด้วยวะเห็นมึงสภาพนั้นแล้วอะใครเขาจะกล้าปล่อยมึงเหงาหงอยคนเดียววะกูก็แค่ไม่อยากให้ใครต้องมาอึดอัดเพราะกูเหรอวะกูไม่ใช่นิตาแล้วกูไม่ใช่ปกเลยแล้วไม่ใช่ทุกคนนะเว้ยเวลาอยู่ใกล้มึงแล้วรู้สึกอ่ะพระอาทิตย์เนี่ยน่าจะตกดินประมาณ 6:30 ไม่ทันว่ะมึงมึงทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้โจ๊กเอาก็เอาพระอาทิตย์มาให้มึงไงหากว่าโลกนี้ไม่ใจดีกับเธอจะมีคนนี้ที่ดีใจเสมอ So is your heart beating again? I mean it's always beating but you know what I mean เพลิ้มตามเธอทุกทีมึงว่า
าเรารู้สึกใจสั่นกับใครสักคนมันแปลว่าเรารู้สึกดีกับเขาป่าววะแต่เราไม่เคยคิดที่จะรู้สึกกับเขาเลยถ้ามึงไม่รู้สึกเนี่ยใจมึงจะสั่นได้ไงวะบางครั้งเนี่ยมึงต้องกล้าที่จะยอมรับความรู้สึกตัวเองบ้างนะ What are you gonna do? You gonna confess them? จะหมดวาระที่ต้องซ่อนเก็บมันไว้ทั้งที่ He's not pushing you away and he's kissing back. ในมันอยากจะร้องเป็นจำนองให้เธอ I mean we know he likes you but that's not the same thing as you know. ถ้าเธอมีใจก็ช่วยฉันทีได้ไหมช่วยมาเขียนที่หัวใจแบบเอาไว้นะคนดีอย่าให้ฉันต้องเพ้อถึงเธอข้างเดียวโอเค so that was hidden again that episode 4 and I mean it was cute but we were again back to the stiffness I'm thinking that once again it is a directional choice rather than an act like you know it's not the actor that are bad it's the director's way of showing off awkwardness but it also feels like it is not 100% natural and it's hard to tell if it's because of the actor having a hard time acting awkward and therefore when they deliver their lines it sounds so stiff or if it's me who just don't speak enough Thai don't understand enough that for me it sounds like an actor rehearsing a script rather than an awkward you know an awkward character It sounds more like an actor just reading a script rather than I am playing this character and he is really awkward. But I think that is not the actor's fault. I think it's a stylistic choice by the director because we've seen this before and it eased up when the dorkiness, the awkwardness of the character ease up because of gained self confidence and stuff like that. So I'm thinking that might be it. I might be wrong. But yeah, that could be it. I'm thinking that might be it. I'm hoping. I wouldn't say that made the episode cringy because what I felt was more secondhand embarrassment because I know how it is to be so awkward in a conversation. And that is different, you know? Me having a hard time watching something because I can relate to it and it makes me go is not the same as this is bad, this is cringy because a lot of people use those two interchangeable and I feel like what they're really saying is it made me cringe because I can relate rather than oh this was just bad people you know and I'm feeling like why I'm
leaning against this is a directional choice is because that is more what that this episode evoked in me. In a few scenes, it made me cringe because I felt, oh, this is so awkward, rather than, oh, this is bad acting. But it's borderline hard to tell, in my opinion, at least. But it was a cute episode, and we got a kiss in the end. Now they have to talk. Yoke has to, you know, explain to Saw that he's actually been liking Saw for a long time, and we might get the full backstory. And that is also one of the things I feel like we're missing a bit of character information. They kind of been in the same class and been around each other and known each other for 3 years. We haven't, so we're missing pieces. Like, I still don't know, is his parents dead? Is that why he goes there every year? Or is it just a thing he does? It felt like when he talked about it, like it was because his parents are dead. But I can't remember that they ever told us this. So I might just read that situation entirely wrong. And this is something I have a little bit trouble with this series. And I'm not sure why. But I'm guessing it is because we are kind of thrown into an already established relationship, and now we just gotta scramble and catch up with the characters. And it might work in the end, but once in a while I feel completely lost. Like, did I miss a detail? Did I, you know, was it me who was not focused enough? Did I miss something? Have I forgotten something? And that makes me feel a little bit on edge with this series. And I think those two things in combination make it hard for me to really truly enjoy this series. Because, yeah. But then we get these brilliant moments that are just brilliant. And I'm like, yeah, this is it. This is why I like this series. So I'm conflicted again. I am a bit conflicted again, guys. I am not sure what I think about this yet. But that's the part of the fun. It's like an onion that we're peeling. And I guess that's a thing too, you know? We're gonna have to peel and see what we think in the end. I'm okay with that. Let's keep going, I guess. Yeah, as I said, I'm not dropping it. Absolutely not. I'm having a hard time figuring out how I feel about it. I guess that's what I'm getting at. But okay, I will talk to you next time. Bye.